สวัสดีค่ะครูยานะคะจาก Wonder Years Montessori School ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องแพ็กเกจ Learn and Play at Home ของน้องๆกันนะคะยกตัวอย่างอันนี้เป็นกล่องของน้องเซนค่ะเห็นได้ว่าของแพ็กเกจเนี่ยเยอะมากเลยเยอะขนาดที่ปิดกล่องไม่ลงเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะคะเหมือนเป็นกล่องพิเศษเลยอันนี้อะไรเอ่ยทาราปอม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 วันนี้คุณครูก็ช่วยกันทำนะคะแล้วก็ที่เราส่งปอมปอมให้น้องเนี่ยเพราะว่าในส่วนของการเรียนรู้ของเราเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนที่เป็นคลาสออนไลน์กับส่วนที่เป็นแพ็กเกจที่ให้คุณพ่อคุณแม่ไปสนุกกับน้องๆทีนี้ส่วนของคลาสออนไลน์ของเราโดยเฉพาะในช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นคลาสที่สนุกสนานนะคะอย่างเช่นวันพุธเนี่ยจะเป็นคลาส Fun Movement คุณครูก็เลยจะส่งปอมปอมไปให้น้องๆได้แดนซ์กันอย่างสนุกพร้อมๆกับปอมปอมที่ครูจะส่งไปให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่ามีอะไรอีกนะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันคืออุปกรณ์ Montessori ค่ะก็คือจะเป็น Land and Water Form นะคะจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบของผืนน้ำกับผืนดินอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็คือเป็น Island กับ Lake นะคะก็คือตัว Island ก็คือจะเป็นผืนดินที่มีน้ำล้อมรอบส่วนเล็กก็คือเป็นผืนน้ำที่มีดินล้อมรอบแล้วก็จะมีรูปภาพประกอบให้น้องๆได้เห็นภาพชัดแล้วก็เวลาใช้เนี่ยก็คือให้น้องเอาเหยียบน้ำมาเทน้ำใส่ก็จะเรียนรู้จากอะไรที่มันคล้ายๆกับของจริงซึ่งอุปกรณ์ Montessori เนี่ยเราจะส่งให้เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอย่างของเซนครั้งนี้เนี่ยได้ Land and Water Form ไปชุดใหญ่มันถึงได้เต็มกล่องเนี่ยค่ะคุณครูค่อยๆหยิบออกมาให้ดูว่ามันเยอะแค่ไหน Land and Water Form เวลาเด็กเราเรียนเนี่ยก็คือจะเรียนทั้งหมด10รูปแบบด้วยกันจะแบ่งออกเป็น5คู่10รูปแบบนะคะแล้วก็นอกจาก Land and Water Form ที่เซ็นได้ไปแล้วก็มีกล่องอันนี้เป็น Small Picture Box เรียนภาษาอังกฤษโดยที่มีรูปภาพประกอบอันนี้สมมติว่าน้องหยิบออกมานี้เป็นรูปแผ่นกระทะใช่ไหมคะน้องก็ต้องฝึกการสะกดคำโดยใช้ movable alphabet พวกนี้เนี่ยเพิกแอดมือแทนที่แปลว่ากระทะน้องก็มาหยิบผสมคำเอานะคะอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนน้องก็จะรู้สึกว่าการเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อคล้ายๆกับเป็นของเล่นมากกว่าเป็นเรื่องสนุกที่ทำให้เขาผสมคำได้อย่างสนุกสนานแล้วก็ต่อไปคือส่วน2อันนี้จะเป็น Montessori ที่คุณครูให้เด็กๆยืมไปแล้วก็ได้ไปสนุกกันที่บ้านพอครบสัปดาห์ก็ส่งกลับแล้วครูก็จะเปลี่ยนของใหม่ไปให้แล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็คเกจ Learn and Play at Home คือแต่ละวันจะต่างกันไปนะคะอย่างเช่นอันนี้เป็นแพ็คเกจของวันจันทร์แล้วก็จะมีแพ็คเกจของวันอังคารก็จะมีอุปกรณ์ประกอบของแต่ละวันไปนะคะในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นกิจกรรมที่เรียนตามธีมอย่างเช่นอาทิตย์นี้เราเรียนเรื่องธีมกีฬาคุณครูก็ส่งอุปกรณ์ไปให้น้องได้เล่นเทนนิสกันนะคะอันนี้ก็คือใช้จานกระดาษแล้วก็ตกแต่งสีลวดลายแล้วก็น้องๆก็ใช้ไม้ตีมเนี่ยแปะสมมติว่าเป็นไม้เทนนิสแล้วก็มีลูกโป่งไปให้น้องไปตีสนุกกันเป็นแร็คเก็ตเทนนิสกับลูกเทนนิสนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆอีกอย่างเช่นกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์อันนี้เรียนเรื่องการหักเหของแสงนะคะครูก็มีอุปกรณ์จะส่งไปให้เรียบร้อยคุณพ่อคุณแม่แทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนะคะคือทุกอย่างพร้อมเสร็จสับเรียกได้ว่าไม่ต้องออกมานอกบ้านเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจไม่เสี่ยงโควิดข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือของแต่ละคนจะได้ไปประมาณนี้ทั้งหมด5วันจันทร์ถึงศุกร์กิจกรรมแน่นเอียดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของน้องคนอื่นๆกันนะคะแพ็กเกจทั้งหมดนี้นะคะคุณครูมีความภาคภูมิใจนำเสนอมากเลยนะคะในทุกๆอาทิตย์นะคะเราจะส่งไปให้ที่บ้านเพื่อให้น้องๆมีความสุขกับการเรียนรู้เพราะเราอยากให้น้องๆรู้สึกว่าการอยู่บ้านเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะคะแล้วก็อย่างที่ได้เห็นกันไปว่าอุปกรณ์ Montessori เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่น้องๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเชื่อมโยงไปสู่นามธรรม
ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนก็ตามนะคะทั้งเลขภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ความรู้รอบตัวต่างๆน้องจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะมันเป็นการเรียนรู้ผ่านสิ่งที่เป็นรูปธรรมจริงๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะคะที่ช่วงนี้นี่อาจจะรู้สึกหนักหน่วงกันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานแล้วก็ต้องดูแลลูกที่บ้านด้วยก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่สนับสนุนดูแลน้องๆ อย่างเต็มที่ในช่วงนี้นะคะขอให้สนุกสนานกับการเรียนรู้จากที่บ้านกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ